จะไปลุยโรงงานไส้อั่วกันนะคะที่เขาบอกว่าเขามั่นใจว่าเขาเป็นเจ้าเดียวที่เขามีออยไส้อั่วนะทุกคนสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่คลิปที่2ของโมจิโกะนะคะเพิ่งจะจบไปเมื่อกี้พรุ่งนี้เราไปไหนใหม่แล้วครับพรุ่งนี้เราไปทำไส้อั่วเฮ้ยบอกเลยนะว่าทริปเนี้ยโมไม่ได้เป็นคนจัดทริปเลยนะคะคนที่จัดทริปคือใครใครยกมือขึ้นชื่อว่าเป็นช่องโมจิโกะนะคะซื้อง่ายไม่ชอบนะคะเราจะไปทำกันด้วยค่ะพรุ่งนี้ตื่นกี่โมงตามแล้วแต่งตัวได้10 โมงลงไปกินข้าวไปกิน11 โมงออกถึงแพร่ประมาณบ่าย 1 โมงแล้วเราก็จะทำไส้อั่วกันมาทำไส้อั่วเสร็จก็คือนอนที่นู่นปะไม่แล้วขึ้นไปต่อคือไปเชียงใหม่ก็คือสรุปไปแพร่เพื่อแค่นั้นไส้อั่วเจ้าเด็ดต้องที่แพร่เท่านั้นกันเรานอนกันละเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันฝันดีค่ะบวมจริงๆด้วยบวมอยู่ข้างๆตรงนี้2 อันตาบวมจริงๆกินข้าวกันทุกคนตาโมบวมมากอ่ะเพราะว่าโมอ่ะแพ้ฝุ่นเลยตาได้คือแบบจะทะลุออกมาแล้วเช้านี้กินทำไมมื้อนี้ฟรีเพราะว่าแม่พี่องยิ้มเลยอ่ะกินข้าวกันก่อนนะคะเพื่อนมันยังไม่ถึงสักทีเลยอ่ะมันนานมากเลยอ่ะโอ้ยคุณจะออกไม่ถึงครึ่งชั่วโมงเราก็จะเล่าให้ฟังว่าไส้อั่วนะคะก็คือว่าที่มาของคำนี้ก็คือไส้คือคำว่าไส้ส่วนอั่วเนี่ยเหมือนว่าอะไรสักอย่างยัดเข้าไปในด้านในไส้อั่วเนี่ยเขาก็ยัดเนื้อหมูเนื้อวัวหรือเนื้อไก่นะคะแล้วก็ผสมสมุนไพรนะคะตามสูตรของแต่ละคนนะคะโดยที่สมัยก่อนจริงๆแล้วอ่ะไส้อั่วไม่นิยมกินกับผักเหมือนสมัยนี้นะเขาจะกินกับข้าวเหนียวอะไรอย่างนี้เพราะว่าด้านในเขาถือว่าเขาได้ใส่ผักใส่สมุนไพรไปแล้วรู้ไหมกินกับอะไรอร่อยที่สุดกินกับเราร้านที่เรากำลังจะไปนะคะเป็นร้านไส้อั่วนะคะขายดีมากเปิดตี 5ปิดตี 5เลยค่ะลืมเอาถ่านมาย่างไส้อั่วโอ้โหแซงทางโค้งกันอย่างนี้เลยเหรอเฮ้ยไม่โอเคเมื่อกี้เนี่ยทุกคนคำเตือนเลยนะคะอย่าแซงทางโค้งเลยค่ะมันอันตรายมากแล้วมันไม่ควรทำเลยเนี่ยเมื่อกี้นี้เกือบรถชนอันตรายต่อน้องเพลงและคนอื่นด้วยครับถึงแล้วสภาพนอนอิ่มเลยเนาะไม่ต้องกินอะไรแล้วข้าววันนี้กินอะไรก็นอนอิ่มแล้วไงดูมึงยากจริงไปถึงแล้วค่ะถึงแล้วไส้อั่วเตาหลวงจากลำปางมาถึงแพร่นะคะหลับพอดีสบาย1 อิ่มพอดีค่ะประมาณชั่วโมงนิดวันนี้จะพาทุกคนไปดูวิธีการทำไส้อั่วกันนะคะว่าปกติแล้วไส้อั่วนะคะเขาทำกันยังไงนะคะสวัสดีค่ะมาเรียนทำไส้อั่วค่ะอยากรู้ว่าไส้อั่วที่แพร่กับที่เชียงใหม่ต่างกันไงคะเขาบอกว่าในบรรดาคนเหนือเนี่ยคนแพร่เนี่ยจะเป็นคนดุเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะใส่เครื่องปรุงอะไรเนี่ยเยอะแล้วก็มันทำให้รสชาติเนี่ยถูกที่ถูกขีดนะเชิญด้านในค่ะแต่ก็ต้องเปลี่ยนชุดก่อนเนาะเพราะว่าข้างในของเราเนี่ยค่อนข้างที่จะเน้นเรื่องของความสะอาดของเราผ่านมาตรฐานอยอะไรหมดมั่นใจว่าเป็นเจ้าเดียวที่ได้อยเราไปลุยโรงงานไส้อั่วกันนะคะที่เขาบอกว่าเขามั่นใจว่าเขาเป็นเจ้าเดียวที่เขามีอยไส้อั่วนะทุกคนรู้ไหมทำไมคนแพ้ถึงดุทำไมไปพอแล้วตั้งแต่ที่เราเปลี่ยนผันตัวเป็นสายกินแล้วก็รู้สึกเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นเฮ้ยลืมพูดเรายังไม่ได้พูดเป็นวิดีโอเลยแต่ว่าเราพูดใน IG แล้วก็พูดเป็นแบบแคปชั่นแล้วแบบว่าตั้งแต่ที่โมทำคลิปประกาศว่าจะยกเลิกการลดความอ้วนแล้วมันเป็นสายกินเต็มตัวก่อนลงอ่ะทั้งโมและทีมงานทุกคนอ่ะกังวลกันมากจริงๆว่าแบบทุกคนไม่พอใจหรือเปล่าว่าแบบทำไมโมเป็นคนวางเป้าหมายแล้วโมไม่สามารถทำเป้าหมายของตัวเองได้สำเร็จเลยอย่างเงี้ยแต่โมก็คือโมก็ขอโทษจากใจจริงๆนะเพราะว่าการที่เราแบบลดความอ้วนมันทำให้เราเห็นตัวเองชัดขึ้นอ่ะว่าตัวของเราอ่ะคือเราชอบอะไรเว้ยโมก็เลยกลายเป็นสายกินเต็มตัวนะวันนี้แล้วก็ดีใจมากที่แบบทุกคนให้กำลังใจกันมาแล้วทุกคนอ่ะมีหลายๆคนบอกว่าชอบที่โมกินมากกว่าเห็นโมมีความสุขทุกคนก็ดีใจ คือมันอ่านแล้วมันประทับใจแล้วมันซึ้งใจมากอยากจะบอกทุกคนจากใจตรงนี้จริงๆว่าแบบเฮ้ยโมขอบคุณทุกคนมากเลยเว้ยที่แบบทำให้โมรู้สึกมีความสุขอะในสิ่งที่โมตัดสินใจมากขึ้นกว่าเดิมอีกอะก็แฮปปี้มากแล้วก็สัญญาว่าหลังจากนี้นะคะหัวใจของเราจะมีแต่แฟนคลับและของอร่อยโมก็เลยแบบอยากตอบแทนทุกคนแล้วก็มีแบบแคมเปญดีๆเยอะๆมากใน Facebook ที่แบบแจกที่พักแจกอาหารแจกเยอะมากตั้ง Facebook ว่า4เฟิร์สเลยเพราะว่ากติกาโมโคตรง่ายเน้นแจกเร็วเน้นแจกไวกด4เฟิร์สไว้ทุกคนจะได้แบบได้รับการแจกทั่วถึงนะจ๊ะเราก็จะเป็นสาวโรงงานกันนะคะทุกคนมายืนกันตรงหน้ากล้องตรงนี้พร้อมกันทุกคนพร้อมที่จะเข้าไปดูโรงงานไส้อั่วแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์นะคะกดแชร์คลิปนี้นะคะแล้วก็คอมเมนต์ด้านล่างด้วยคอมเมนต์ให้กำลังใจกันมาขออนุญาตเป็นสาวโรงงาน1 วันค่ะพาเข้าไปดูในส่วนของโรงผลิตไส้อั่วใส่จ้ะอุ้ยกลิ่นหอมมากใส่ต้องใส่อย่างนี้เลยเหรอคะทุกคนหอมมากสวัสดีค่ะเรียกว่าอะไรคะพ่อเลี้ยงก็ได้พ่อเลี้ยงคนเหนือเขาเรียกกันอย่างนี้ใช่ไหมคะวันนี้ขออนุญาตมาเดินชมวิธีการทำไส้อั่วนะคะแล้วขอลงแอบลงมือด้วยใบขั้นตอนได้ไหมคะได้ครับอยากได้ข้อมูลอะไรทางเราอ๋อขอบคุณค่ะไส้อั่วทางเหนือของเราเนี่ยมันจะอุดมไว้ด้วยสมุนไพรทั้งหมดเนี่ยมีตั้งแต่ข่าตะไคร้กระมิ้นหัวหอมกระเทียมพริกแล้วก็ตามไปด้วยผักสมุนไพรต่างๆส่วนไหนอะคะส่วนใหญ่เราจะใช้ส่วนสะโพกนะครับสะโพกหมูคือส่วนที่เหลือที่สุดของร่างกายหมูนะโรงงานนี้ทำมาจนถึงตันไหมคะเฉพาะปีนี่ช่วงเทศกาลประมาณ5 ตันโอ้โหใส่ขึ้นไปด้านบนแล้วเราก็ทำมาอย่างนี้เลยว้าวตรงนี้นี่กี่กิโลคะอันนี้ประมาณ10 โล10 โลดูดิทุกคนสังเกตนะคะหมูที่ออกมาคือมันน้อยมากนี่คนเรียกว่าเนื้อหมู 100% ค่ะถ้าเราไปทำไส้อั่วเนี่ยเนื้อสัมผัสมันจะกระด้างค่ะดังนั้นเราต้องผสมมันเส้นเข้าไปอ๋อต้องผสมมันด้วยเพื่อให้ความยืดหยุ่นของเนื้อไส้อั่วนะมันอร่อยมันที่เราใส่ประมาณ 5% เวลายัดเข้าไปในไส้มันจะชุ่มฉ่ำมีอะไรเคี้ยวแล้วมันก็จะบอกว่ามี texture มีความหอมมีความมันที่แบบว่าแบบที่มันกวนอยู่ในปากเดี๋ยวเราจะยกหมูเข้าเครื่องผสมนะฮะไม่ต้องใช้มือผสมด้วยเหรอคะเพราะว่าถ้ามือผสมไม่ทันก็วันนึงเป็นหลายร้อยโลนี่คือพริกแกงที่เราเตรียมมาเรียบร้อยแล้วที่ผสมพวกนั้นใช่ไหมคะทั้งหมดเลยทุกอย่างครับอันนี้เป็นสูตรลับของที่นี่นะคะอันนี้มีอะไรอะคะเป็นเครื่องปรุงมีเครื่องปรุงหลายอย่างมีส่วนผสมมีน้ำปลามีพริกไทยมีกะปิมีอะไรที่เราเตรียมเราใส่เข้าไปเข้มข้นมากกลิ่นคือเริ่มมาแล้วใช่กลิ่นหอมมากเลยอยากให้ทุกคนได้กลิ่นนะเคล็ดลับความอร่อยของที่นี่อยู่ที่ไหนคะใส่ใจครับโอเคใส่ใจลงไปเลยครับกลิ่นหอมมากอะทุกคนทุกคนดูนี่เขากำลังจะใส่ผักเยอะขนาดนี้เลยนะมีตั้งแต่ต้นหอมผักชีใบเลื่อยแล้วก็จะมีใบมะกรูดต่างๆเรารวมกันให้เรียบร้อยแล้วนะใส่เข้าไปทุกคนได้กลิ่นทุกคนลองสูดลมหายใจเข้าลึกๆค่ะหอมไหมคะถามคนดูเคยทำมากสุดวันละกี่กิโลคะช่วงก่อนโควิดเนาะวันละ400-500 โลครับโอ้โหเหมือนทอดมันประกายมากเลยอ่ะจะคล้ายๆกันฮะกำลังสูงเนื้อหมูเข้าไปนะคะคือพี่จะไปได้ด้วยใส่ระยะ650 กิโลเครื่องนี้นี่คือเป็นเครื่องที่เราสั่งมาใหม่เพื่อที่จะผลิตไส้อั่วได้เองราคาเท่าไหร่เขาบอกได้3 ล้านกว่าบาทโอ้ พอดีเยอะเลยโรงงานนี้ส่งออกที่ไหนบ้างคะส่งออกไปจีนนะโอ้หรือว่าส่งทั่วประเทศยกมือโป้งได้เลยค่ะเฮียยอดเลยครับเลยค่ะสูตรนี้กี่ปีแล้วคะ50 ปีแล้วโอ้โหจนทุกวันนี้กลายเป็นโรงงานแล้วค่ะนี่เราเตรียมพร้อมที่จะไปทำการย่างให้ช่วยไหมคะอะไรครับอาจจะถุงมือมีไหมพี่น้องไปกันเลยเดี๋ยวเราจะเป็นสาวโรงงานทำยังไงคะนอนตามใจกันอยู่ละนั่นแหละนะโอ้ทำไมเราดูขนาดจังเรื่องอาหารขอให้บอกห้องสุดท้ายค่ะห้องแพทห้องนี้หอมมากเพราะเป็นไส้อูฐย่างเสร็จแล้วนะคะแล้วชั่งน้ำหนักได้ถุงละ450 กรัมอยากกินแล้วค่ะไปเราเลิกงานแล้วค่ะเราไปกินไส้อั่วกันของเราไม่เหมือนใครก็ตรงที่เราใช้กะลามะพร้าวเพื่อให้ควันมันขึ้นแล้วมันจะหอมอันนี้เอาไว้จิ้มทำไมหรอคะเอาไว้ให้น้ำมันออกไม่งั้นมันจะแตกเดี๋ยวขอย่างให้สุกก่อนนะคะเดี๋ยวกลับมาเจอกันครับไปกันเลยกลิ่นเครื่องเทศมันถึงมากใช่ไหมเหมือนที่เขาบอกเลยคนแพร่เป็นคนดุเขาเลยใส่เครื่องเทศแบบดุนี่ดุยังไงฮะใส่เยอะดุดันเฮ้ยสาวบอยอันนี้มันต่างกันยังไงอ่ะอันนี้พี่โมชอบกินชิ้นที่มันเป็นอย่างเงี้ยที่เป็นคั่วเป็นหัวใช่ปะอร่อยมันจะแบบเข้มข้นสุดอันนี้คือส่วนที่อร่อยที่สุดของไส้อั่วในใจของโมอืออร่อยมากและเผ็ดไปกันเลยเดี๋ยวนี้เขากินรสสุดท้ายเป็นอื่นก่อนอร่อยเนื้อดีมันไม่เหลือว่ามันนุ่มๆมันยืดนี่คือคนพบกับขั้นสุดของไส้อั่วต่างกันเยอะอยู่นะใช่ตากล้องน่าจะชอบมากเป็นไงเข้มข้นมากมันตีขึ้นมาแบบถึงอ่ะร้านนี้อร่อยมากอันนี้เป็นสูตรอะไรคะอันนี้อร่อยมากเลยอ่ะเผ็ดสะดุ้งคือเผ็ดมากอร่อยมากเผ็ดสะดุ้งคืออร่อยที่สุดอร่อยมากขอกินข้าวก่อนนะทุกคนกลับแล้วค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวไปเชียงใหม่ต่อชอบมากบอกเลยว่าไส้อั่วเผ็ดสะดุ้งลิ้นนี่สะดุ้งจริงร้อยมากเวอร์ใครอยากมากินนะคะมากินได้เลยไส้อั่วเผาเตาหลวงต้นตำรับความอร่อยสมคำร่ำลืออร่อยใช่ไหมตอนนี้นะคะก็กำลังจะขับไปเชียงใหม่นะเมื่อเช้าอยู่ลำปางตอนกลางวันมาแพร่กำลังจะไปเชียงใหม่ต่อเฮ้ยเรายังไม่เสียตังค์อะไรเพิ่มเลยวันคืนนี้นอนที่ไหนดีคืนนี้อยากนอนแบบมีสระว่ายน้ำในตัวครับรีเสิร์ชมานะว่าในเชียงใหม่มันมีที่พักแบบอังกฤษอะไรเงี้ยยุโรปนิดหน่อยคืนเท่าไหร่มันก็ไม่ได้แพงมากประมาณ15,000กี่ห้อง2เท่าไหร่มางั้นเดี๋ยวเราปล่อยยิงฉุบกันถ้าโมชนะโมได้เลือกถ้าน้องสาวชนะน้องสาวจะได้เลือกโรงแรมว่าที่ไหนได้ยังยิงยาวปากกระเป๋ายิงฉุบอินไซด์เฮาส์ค่ำคืนละ15,000มีงบตั้ง100,000ใครจ่าย300เนี่ย2โดดน้ำคนจริงคำไหนคำนั้นทุกคนเป็นลมแป๊บนึงเราทำเป็นแบบนับงั้นเดี๋ยวเราเจอคลิปหน้าแล้วกันทุกคนเดี๋ยวขอขับรถไปเชียงใหม่ก่อนเดี๋ยวเสียตังค์เยอะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกำลังใจกดแชร์กดกระดิ่งกิ้งให้โมด้วยนะคะ พูดสโลแกนนี้ไปเรื่อยๆจนคนจำได้จากใจที่มีแต่แฟนคลับแล้วของอร่อยวันนี้เราลาไปก่อนนะทุกคนนอนโรงแรมคืน120ไหมเฮ้ยไม่ได้มันยังเหลือเยอะคันหลังเวลานอนอ่ะ